สวัสดีครับเนื้อหานี้จะมาแนะนำการตั้งค่า default font นะครับเริ่มจากเราเลื่อนเมาส์นะครับมาที่ชุดคำสั่ง font นะครับจะสังเกตนะครับมุมล่างขวาของชุดคำสั่งเนี่ยจะมีลูกศรเฉียงลงนะครับซึ่งเป็นปุ่ม setting นะครับเราคลิกที่ปุ่มลูกศรเฉียงลงนี้นะครับผมนะจะเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า font นะครับเราก็เริ่มต้นดูในรายการคำสั่ง Complex Script นะครับซึ่งจะเป็นฟอนต์สำหรับควบคุมการพิมพ์ภาษาไทยนะครับตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมจะเลือกใช้อังสนานะครับเราก็เลือกอังสนานิวนะครับตัวอักษรปกตินะครับแล้วก็16ปอยนะครับเราก็ปรับฟอนต์ชุด Latin Text นะครับซึ่งจะควบคุมการพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขอาราบิกให้เป็นอังสนานิวด้วยนะครับตั้งค่าฟอนต์สไตล์ให้เป็นแบบเดียวกันแล้วก็ฟอนต์ไซส์เท่ากันนะครับส่วนตัวเลือกอื่นตอนนี้ก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับจากนั้นดูที่ปุ่มล่างซ้ายมือนะครับจะมีคำว่า set as default นะครับคลิกปุ่มนี้ได้เลยนะครับจะมีจอโต้ตอบขึ้นมานะครับให้เราเลือกเป็น all document นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับMicrosoft Word ก็จะจำว่าฟอนต์พื้นฐานหรือฟอนต์ค่าติดตั้งนะครับในการสร้างเอกสารครั้งต่อๆไปจะเป็นอังสนานิวนะครับ16ปอยแบบตัวปกติครับผม